คือในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราคงรู้ว่าสภาพของการใช้สื่อโซเชียลมันสามารถล้างสมองปลุกระดมจนกระทั่งคือมันไม่ใช่ครอบครัวหมอแต่ว่าหมอเจอคนใกล้ชิดเนี่ยวันหนึ่งลูกก็มาเรียกคนเป็นแม่ว่าคุณเรียกคุณแม่ฮะใช่ไหมคะนอนเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งเราก็ไม่ว่าอะไรต่อกันก็จะเรียกแต่ว่าด้อมส้มเราไม่ดูอะไรลูกสาวหมอชอบหน้าของแต่เวลามันเข้าไปถึงมันกลับไปด่าแม่เพราะว่ามันไปด่าลูกอย่างนี้นะจะให้เกิดประโยชน์กับใครคือและที่สำคัญคือก้าวไกลไม่ขอห้ามแล้วก็คนในทีมที่มาทำคุยกับหมอคือเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเรื่องนี้เขาก็ขอบคุณ